คุณผู้ชมคะวันปีนี้ครบรอบ10ปีของการรณรงค์การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันนะคะเป็นการรณรงค์ที่เกิดขึ้นทุกๆ17พฤษภาคมในไทยก็มีกิจกรรมนะคะเพื่อรณรงค์ให้คนตระหนักรู้ถึงกลุ่มคนหลากหลายทางเพศหรือว่ากลุ่มคน LGBT ด้วยแต่จากงานวิจัยก็พบว่ากลุ่มคน LGBT ยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องค่ะนักเคลื่อนไหวเพื่อคนหลากหลายทางเพศนักวิชาการและนักการทูตต่างประเทศรวมตัวกันจัดกิจกรรมพูดคุยและส่งเสริมความเข้าใจในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศที่มีขึ้นทุกวันที่17พฤษภาคมของทุกปีค่ะงานวิจัยของศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชี้ว่านักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศกว่าครึ่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระบุว่าถูกคุกคามทั้งโดยวาจาและร่างกายผลักดันให้คนกลุ่มนี้มีอาการซึมเศร้าต้องพึ่งพาสุรามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันไปจนถึงพยายามฆ่าตัวตายติโฮมะโอยาเนนหนึ่งในทีมวิจัยระบุว่าเพศสภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเหล่านี้รู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์แบบเป็นรักนะครับคือแบบที่หนึ่งก็คือเกลียดไปเลยคือยอมรับว่าเกลียดก็เลยไปกระทำเพราะไม่ชอบแบบที่สองน่าจะเป็นแบบที่คิดว่าก็เป็นแค่การยอกล้อไม่ได้เป็นเรื่องอะไรสำคัญโดยเฉพาะในบริบทของโรงเรียนรู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยยอมรับไอเดียที่ว่าทุกเพศมีคุณค่าเท่ากันคุณอัญชนาสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการมูลนิธิอัญจารีระบุว่าครอบครัวโรงเรียนธุรกิจและสังคมควรจะมองผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยความเข้าใจและสื่อมวลชนควรจะต้องเปิดที่ให้คนกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นอยากให้พ่อแม่เนี่ยเริ่มมองลูกด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่ควรจะไปบีบคั้นเขานะคะแล้วในแง่ของโรงเรียนเนี่ยถ้าครูและโรงเรียนเข้าใจเด็กพ่อแม่เด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้รับความเข้าใจอยู่แล้วอย่างน้อยพอมาโรงเรียนก็รู้สึกว่าครูเป็นที่พึ่งได้เป็นที่ปรึกษาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือสื่อมวลชนนะคะคิดว่าสื่อมวลชนที่พยายามถ่ายทอดเรื่องราวของคนทุกๆส่วนในสังคมให้เห็นว่าสังคมมันประกอบสร้างด้วยคนที่หลากหลายหลายๆแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นที่พบปะกันของกลุ่มคนหลากหลายในไทยและต่างประเทศนะคะเพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจให้กับสังคมโดยหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเกลียดกลัวและกีดกันผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและตั้งเป้าว่าความตระหนักรู้จะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวในรอบปีเท่านั้นค่ะ